ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมกันเป็นหมู่คณะวันนี้ในนามวัดป่าอาเกียพิธีจะประต้อนรับท่านท่านให้เกียรติมาเยี่ยมมายามถึงสถานที่เมื่อกี้ท่านผอ.มาท่องเที่ยวจากส่วนของภาคใต้บอกว่าการใช้ชีวิตเหยียบช้างต้องใช้เวลาคลอดชีวิตนี่เป็นเรื่องจริง การทำเรื่องใช้แต่มาก็เริ่มทำตั้งแต่ปี2534-35ก็คิดว่าในประเทศไทยเราเริ่มอยากจะตั้งชมรมหรือมูลนิธิให้กับช้างเป็นคนแรกแต่ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ประสบปัญหามากมายหลายประการจากที่เคยอยู่ในหมู่บ้านวัดแจ้งสว่างที่โยมได้ผ่านมาเมื่อตะกี้ต้องออกมาอยู่ในป่าช้าแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ในโครงการช้างพื้นที่ก็จะเป็นวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรจาก34-35-63แล้ว34ถึงนี้แล้วนั่นก็คือชีวิตทางชีวิตผู้เทศให้กับช้างจึงได้ให้ชื่อตรงนี้ว่าวัดป่าอาเจียงอาเจียงแปลว่าช้างอาเจียงภาษาท้องถิ่นแปลว่าช้างเมื่อช้างเสียชีวิตเราเคยคิดว่าคนเราขาดอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นเมืองหนึ่งที่ให้ความเคารพนับถือช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองคู่เป็นดินคู่พุทธศาสนาคู่ฟ้าคู่แผ่นดินมาจากพระมหากษัตริย์ไทยมาตลอดแม้กระทั่งในพระไตรปิฎกก็มีความผูกพันกับพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดก่อนที่พระเจ้ายังไม่เกิดซ้ำไปคือเช่นพญาช้างฉัตรพันธ์โพธิสัตว์พญาช้างโพธิสัตว์ที่พระเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญาช้างจากการไปพระไตรปิฎกเรื่องช้างในคัมภีร์พุทธศาสนานี่แหละจึงอยากจะมีแนวคิดว่าถ้าประเทศไทยให้ความสำคัญกับช้างตลอดถึงชุมชนคนเลี้ยงช้างให้ความสำคัญกับช้างเปรียบเสมือนตัวแทนคือบรรพชนต้นตระกูลจึงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงชาติพันธุ์เรียกว่าพจนศาสตร์ชาติพันธุ์นี่แหละแต่เมื่อช้างถูกขายไปอยู่ต่างประเทศเมื่อช้างถูกขายไปอยู่ต่างบางช้างทั่วประเทศเมื่อช้างไปอยู่ไปกระจายทำงานรับจ้างใช้แรงงานทั่วประเทศตายที่ไหนก็ทิ้งที่นั่นตายที่ไหนก็ฝังที่นั่นแล้วมีอะไรจะบ่งบอกว่านี่คือหมู่บ้านของช้างที่ใหญ่ที่สุดก็เลยจึงได้คิดบวกกับนิมิตมาก่อนนั้นว่าช้างที่หลวงพ่อเคยเลี้ยงในอดีตก่อนจะมาบวชแล้วก็ถูกขายไปเอาไว้มีคนดูแลก็ดีมิตรเห็นตลอดอยากจะกลับมาอยู่คืนอยากมาอยู่ร่วมกับเราคืนเลยที่จะไปถามแล้วก็ทราบว่าอุบัติเหตุรถชนก็เสียชีวิตจึงได้ขอซื้อกระดูกมาแล้วก็มาทำสุสานไว้ในป่าอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยมาอยู่ร่วมแล้วก็ขอวิทยาบาทช้างชาวบ้านมาเก็บเป็นสุสานช้างมาถึงปัจจุบันนี้แหละก่อนที่ช้างจะถูกจับจากข้อหาว่าช้างเร่ร่อนขอทานสร้างความวุ่นวายในเมืองหลวงในตัวเมืองรอบนอกและก็เมืองต่างๆเราเป็นจำเลยทางสังคมจึงได้ให้ทำโครงการช้างคืนถิ่นทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมาอยู่ร่วมกันก่อนที่จะเป็นพจนานุจักรก่อนที่จะเป็นศูนย์พัฒนาให้เราได้ชมในวันนี้โดยเฉพาะ
ปัจจุบันนี้ก็ได้เห็นชัดเจนว่าโรคโควิดปางช้างทั่วประเทศเต็มพังงาภูเก็ตสงขลามาถึงเหนือสุดเชียงรายประเทศไทยต่างก็กลับมาถ้ากลับมาหมดตอนนี้ช้างจังหวัดสุรินทร์เราน่าจะไม่น้อยกว่า700เชือกโดยประมาณหลวงพ่อก็เลยเข้าใจว่าโบราณเคยมีคำหนึ่งติดปากบุคคลทุกปัจจุบันก็คือลานช้างเช่นหลวงพ่อบางเวียงจันทร์ลานช้างจังหวัดเลยเรียกลานช้างแล้วก็วัดนครปฐมก็เคยเป็นลานช้างจึงอยากให้ตรงนี้เป็นลานบุญลานวัดลานธรรมและก็ลานช้างเช่นเดียวกันงั้นวันนี้เราได้กราบพระรูปสร้างจากงาช้างจริงๆแต่ละองค์หมดงา5กระสอบปุ๋ยประดับด้วยรอยจากดวงใจจริงและเข้าใจว่าน่าจะเป็นแห่งเดียวในโลกคือในประเทศไทยก็ได้อาจจะเป็นเองก็ได้สร้างจากงาช้างประดับพอจริงๆเป็นปางพระเสียยังเมตไตรหรือเจ้าจักรพรรดิทรงเครื่องนั่นคือได้กราบรูปสร้างจากงาช้างแล้วก็ได้กราบพระมงกุฎพระธาตุสามแผ่นดินอินเดียในปางศรีลังกาที่สมเด็จพระสังฆราชแต่ละประเทศได้มอบไว้ให้ในแบบนี้เพราะนั้นอาคารนี้ก็จึงสร้างขึ้นเป็นศาลาการเปลี่ยนแต่ไม่ได้เป็นศาลาการเปลี่ยนเป็นศาลาเอราวัณคำว่าเอราวัณก็คือสถานที่ผู้มีบุญนั้นอยู่หมายถึงเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์หรือพระอินทร์ที่มาจากมคมานพและพระไตรปิฎกให้เป็นศาลาอย่างนี้เป็นเอราวัณสถานที่เรารับผู้มีบุญนั่นเองแล้วก็จะมีดาบพิฆาตไม้ทั้งหมดทุกชั้นไปมีกิจกรรมฝาผนังความเรียนน้ำลายต่างคิดว่าหกสี่จะได้ขึ้นประมาณหกห้าถ้าเสร็จก็จะได้ฉลองคือเป้าหมายหลักเพราะฉะนั้นจึงให้ชื่อวัดนี้วัดป่าอาเกียรช้างเป็นผู้สร้างหรือเขาไม่ได้สร้างคือช้างเป็นผู้สร้างพร้อมทั้งพิพิธภัณฑ์ครูประกำช้างก็ยังไม่เสร็จดีก็มีเอาคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุมาทอผ้าใหม่มาเลี้ยงใหม่มาทอผ้าใหม่เอาขี้ช้างมาย้อมทำกระถางจากมูลช้างกระดาษทรายจากมูลช้างเครื่องประดับจากช้างเช่นพวกงาพวกผงต่างมาทำเป็นเครื่องประดับทุกอย่างให้มาจากช้างนั่นคือเป้าหมายที่หลวงพ่อทำก็คือให้คนที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่เอามาร่วมกันเพราะหลวงพ่อมองว่าคนเหล่านี้มักจะมีความพิเศษในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมคือเลี้ยงไหมสาวไหมย้อมไหมมัดหมี่ทอผ้าไหมเนี่ยทุกคนกลุ่มนี้และคนกลุ่มนี้มักจะมีจุดบอดก็คือลูกหลานไม่ค่อยจะดูแลหรือไม่มีลูกหลานไม่มีสามีต่างๆมาอยู่ร่วมกันให้เขามีงานทำทุกวันยายก็มีความสุขเพราะมีวันมีอาหารการกินร่วมกันมีผลไม้มีนมขนมนมเนยที่ญาติโยมมาเยี่ยมถวายหลวงพ่อก็ยกให้ยายยายได้กินยายก็มีความสุขมีคนตามหน้าตามยินตามแรงมาเยี่ยมเยียนมาถามให้พูดคุยแต่ละวันละวันทุกคนก็มีความสุขจากหลวงพ่อผ้าคนมีความสุขจากการทำเครื่องประดับคนมีความสุขจากการทำคาถาดอกไม้ศาสนาอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นมาแล้วไม่อยากให้เสียเที่ยวถ้ามีโอกาสหลวงพ่ออยากให้ไปเยี่ยมชมให้กำลังใจคุณยายผู้สูงอายุที่ล้วนแล้วแต่แฝงไว้ด้วยองค์ปัญญาธรรมนะครับทั้งหมดอันคนที่มีเศรษฐกิจดีและที่การงานดีจะไม่มีโอกาสจะทำในสิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้มีโอกาสจะขอการโอกาสอย่างหนึ่งอันหลวงพ่อจริงให้ท่านมาอยู่ที่นี้แล้วก็มาร่วมกันทำงานวัดก็มันจะไม่เหงาวัดก็จะไม่ว่ามีความสุขอันสุดท้ายวันนี้หลวงพ่อก็ไม่มีอะไรถ้าอยากโยมมีเวลาอย่างเช่นวันที่13 14มีนาผมก็จะจัดงานไหว้ครูประกำช้างหรือวันช้างไทยนั่นเองแต่หลวงพ่อจะไม่คิดว่าวันช้างไทยหรอกจะจัดงานพิธีไหว้ครูคือบวงสรวงครูประกำช้างซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำช้างประจำคนวันนั้นโยมอยากจะมาเห็นว่าวิถีชีวิตโคจรศาสตร์ชาติพันธุ์ก็จะสมบูรณ์แบบวันที่13 14เดือนมีนาคมของทุกปีให้ยังมีเวลาในเดือน
ริญเจริญพรหมายถึงในถนนหน้านะมาฝากทุกท่านพอท่านอสุรด้วยนั้นเป็นงานที่เราสามารถที่จะเห็นวิถีชีวิตอย่างแท้จริงในวันนั้นวันนี้ก็เราก็จะไปมอบสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ก็คือวัตถุมงคลสร้างจากโครงงานช้างจริงๆแต่จะมีรูปแบบหลายอย่างนะมีถ้าเป็นสุเป็นเอราวัณก็จะมีพระพุทธรูปนั่งบนช้างสามเสียงบางคนก็จะได้เป็นนางกวักบางคนก็จะได้เป็นทุ่งเศรษฐีหรือจะจิตถุงไทยก็แล้วแต่นะคือบุญของเราไม่เหมือนกันคิดว่าคงจะพอมั่งงานก็ฝากได้รับแล้วก็ไปเยี่ยมชมเป็นกำลังใจคุณยายไปช่วยทำสินค้าคุณยายก็รถมีก่อนที่บ้านเลยนะแล้วก็ผมกันเนาะเพื่อนก็ท้ายจุดนี้ก็ขอให้คุณโยมทุกภาคส่วนมีอนามัยแข็งแรงได้เห็นช้างมีสุสานช้างทุกอย่างในวัดล้วนแล้วที่สร้างไว้เป็นปริศนาธรรมให้คำตอบให้กับบรรยายพูดไว้ในตัวเองดังนั้นผู้ที่ใครจะมองเห็นหรือกระทั่งหมวกก็เป็นปริศนาธรรมนักสู้คนเข้าใส่หมวกไม่มีใครเข้าห้องนอนแน่นอนตำรวจทหารพยาบาลชาวไร่เกษตรกรเสียหมวกก็ไปทำงานทำการชั้นใดทุกคนรู้ตื่นเบิกบานเสมอเหมือนพุทธศาสนาว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้ญาติโยมทุกคนจงเบิกบานด้วยธรรมะและมีอายุวรรณะสุขภาวะทุกพิภาราตรีการเดินทางปลอดภัยมีพลังในแข็งแรงสุดท้ายก็เป็นผลนิพพานตลอดกาลทุกท่านทุกคนทุกคนทุกเมื่อเทอญขอเจริญพรเอาใครจะมารับประทุมก็ครับเดี๋ยว